จับตาดูซีนเด็ดแมทเผชิญหน้า3สาวเฟอร์บี้เต้ยมิวมิ้นครั้งแรกงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3ปี2562ที่ Big C Extra พระราม4มีเหล่าดารานักแสดงชื่อดังมาร่วมงานกันอย่างมากมายนำทีมโดยมาริโอ เมาเลอร์ เคนภูภูมิ บอยปกรณ์ บอมธนินทร์ อเล็กซ์ เรนเดล มิ้นท์ ชลิดา เต้ย จรินทร์พร มิวนิษฐา ก้าวสุภัสราและแมทพิรณีมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวท่ามกลางบรรดาประชาชนและแฟนคลับที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแต่แน่นอนว่างานนี้คนที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือสาวแมทพิรณีเพราะนี่คือการออกงานกับเพื่อนๆแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันอย่างเต้ยมิวและมิ้นท์ชริดากันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัวยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่กับสงกรานต์เตชะนรงค์นักธุรกิจโบนันซ่าอดีตสามีนางเอกชื่อดังอย่างแอฟทักษะออนรวมทั้งยังเป็นการพบปะกับแฟนๆครั้งแรกเช่นกันซึ่งแมทก็มาร่วมงานด้วยสีหน้าและท่าทียิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับแต่ถึงบรรยากาศโดยรวมจะเฮฮาปาจิงโกกันดีแต่ก็ยังไม่วายถูกจับผิดเพราะตำแหน่งการนั่งของสี่สาวนั้นกลับไม่รวมกลุ่มกันเพราะมีก้าวสุภัสรามานั่งขั้นตรงกลางระหว่างมิ้นเต้ยฝั่งซ้ายและแมทมิวฝั่งขวาจนถูกแซวสนั่นโลกโซเชียลว่าจากตำแหน่งการนั่งนั้นช่างเป็นอะไรที่น่าเห็นใจสาวก้าวซะเหลือเกินอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ